คนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับมีงานให้ทำไหมครับแต่ผมมีหวีนะครับแต่ผมมีหวีนะครับฝากเรียนถามไปยังสมาคมแท็กซี่ไทยนะครับว่าผมแต่งตัวแบบนี้แล้วเนี่ยพอที่จะยกระดับการให้บริการได้หรือยังครับและวันนี้ผมจะพูดไทยกับผู้โดยสารด้วยนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญนั่งเลยครับดูแล้วอุ้งยุ่งอัญญะเนาะครับครับครับก็เป็นอุ้งยุ่งอัญญะแบบนี้แหละครับเอาเป็นคนกรุงเทพเหรอครับคนกรุงเทพสิครับผมเป็นคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพครับไปเลยครับพี่ช่วยขับเร็วๆหน่อยได้ไหมครับผมฟ้าวฟ้าวฟ้าวพี่ๆระวังกายนะผมไม่ค่อยได้มาซอยนี้มันเหมือนกันฮะกายชัดเลยชัดเลยผมว่าชัดแล้วล่ะเอาศัพท์พวกนี้มาจากไหนถามจริงๆเถอะครับมันคนอีสานป่ะครับนี่คือหูคำว่าฟ้าวคือหูคำว่าไก่เคยเกิดที่อุดรว่าเหรอตัวมาอยู่กรุงเทพก็พูดไทยแบบนี้แหละครับแล้วก็ผมเคยไปอยู่เหนือนะก็พูดเหนือไปอยู่เหนือเราก็พูดเหนือไปอยู่ใต้ด้วยใต้ผมก็เคยไปก็ชอบแหลงใต้แหลงใต้ชอบอาหารใต้ชอบคนใต้เว้ยหลอกให้ว่าไทยต้องโดนเนาะว่าจนเจ็บกกลิ้นไอ้บักกระปอมกาอีสิดานจังไหนดีวะเพื่อไทยโอ้ยาเด้อยาดาเพื่อไทยเด้อก้าวไก่ได้นี่ก้าวไก่ได้นี่แต่พ่อกูว่าจะไม่หัวซาแล้วนะทำให้ศูนย์อยู่เรื่อยเลยไปก่อนเดี๋ยวสิมีเรื่องโอ้ขอโทษครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องเพราะเป็นการยกระดับการให้บริการที่ดีต้องขอโทษนะครับที่ผมปล่อยคุณ อย่านะเดี๋ยวพวกข้าให้ประแดกนะมึงถือคักๆขอบคุณครับที่ใช้บริการแท็กซี่ไทยนะครับ